ประธานวิปรัฐบาลเมินนักร้องจี้เพื่อไทยถอนร่างกม.จริยธรรมย้ำอยู่ระหว่างสภาตรวจสอบการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:43 น.ประธานวิปรัฐบาลเมินนักร้องจี้เพื่อไทยถอนร่างกม.จริยธรรมย้ำอยู่ระหว่างสภาตรวจสอบยังไม่บรรจุเป็นวาระชี้แล้วแต่มติวิปรัฐบาลไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อวนที่วันที่28กันยายน67นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบจริยธรรมนักการเมืองว่าสำหรับร่างแก้ไขในส่วนของพรรคเพื่อไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสภาคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนตุลาคมยืนยันว่ายังไม่ได้มีการบรรจุเป็นระเบียบวาระหากวิปรัฐบาลหารือกันแล้วมีมติว่าไม่บรรจุก็คือจบไปหรือต่อให้บรรจุเป็นวาระแล้วเราก็ยังไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาก็ได้สามารถเลื่อนออกไปได้เรื่อยๆยืนยันว่าเราไม่ได้แก้ไขประมวลจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำทุจริตยืนยันว่าต้องคงไว้เพียงแต่แค่ต้องการจะตีกรอบว่ากระทำผิดจริยธรรมนั้นแค่ไหนเช่นบางคนเคยมีเหตุชกต่อยกันเรื่องผ่านมา30ปีแล้วแบบนี้ถือว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ซึ่งขณะนี้เราก็ชะลอไว้ก่อนยืนยันว่ายังไม่ถอนเรื่องส่วนที่มีบรรดานักร้องไปยื่นร้องต่อองค์กรอิสระขอให้ทางพรรคเพื่อไทยถอนเรื่องดังกล่าวออกนั้นยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระเลยดังนั้นใครอยากจะร้องก็ร้องไปแต่ขอยืนยันว่าสภาเรามีหน้าที่แก้กฎหมายนายวิสุทธิ์กล่าวเอ๊ะยังไงซุปเปอร์บอลขอโทษแฟนที่ไม่ได้เชียร์ทำให้ผิดหวังหลังน็อกโจแค่ยกแรกกีฬาวันที่28กันยายน2567 10:32 น.เอ๊ะยังไงซุปเปอร์บอลขอโทษแฟนๆที่ไม่ได้เชียร์ทำให้ผิดหวังหลังสับสอกน็อกโจแค่ยกแรกยันไม่ได้ขี้โม้ไม่เคยบอกว่าคู่ชกไม่เก่งซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะน็อกโจณัฐวุฒิได้เพียงแค่ยกแรกในการชกเป็นคู่เอกรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67ว่าจริงๆอยากชกต่ออีกหน่อยแต่มันโดนไปแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นครั้งนี้เตรียมมาอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าโจเป็นนักชกที่ใช้หมัดได้ดีลูกเดียวที่จะแก้หมัดได้ก็คือศอกอยู่แล้วเลยเตรียมศอกมารับศอกแรกแตกซุปเปอร์บอลสับอีกศอกน็อกโจณัฐวุฒิยกแรกขอล้างตาตะวันฉายจริงๆไฟนี้โจทำได้ดีขึ้นมาออกอาวุธได้ดีอาวุธเขาหนักเลยคิดว่าถ้ายืนรับเยอะๆก็น่าจะยุบได้เลยตัดสินใจบุกบ้างจริงๆในจังหวะที่สับศอกไปยังคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้แต่คิดว่าเพราะโดนคางพอดีเลยทำให้เมาลุกไม่ไหวซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ส่วนเป้าหมายต่อไปอยากจะแก้มือกับตะวันฉายส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องแต่ด้วยเราเป็นนักมวยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปให้ถึงแชมป์จุดสูงสุดของเราทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดโดยตอนหนึ่งซุปเปอร์บอลเผยว่า
ไฟนี้ยังไม่ทันเจ็บเลยซ้อมมวยเหนื่อยกว่าอีกส่วนไฟต่อไปต่อยกับใครก็ได้แล้วแต่บอสชาตรีจะประกบมาให้ทางนี้อยากขอบคุณแฟนๆที่คอยตามเชียร์และขอโทษแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังคนที่ไม่ได้เชียร์ผมพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขี้โม้ไม่เคยบอกว่าคู่ชกไม่เก่งปชป.รอหารือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาชนร่มธรรมชี้ทุกพรรคต้องคิดให้ดีการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:39 น.ปชป.รอหารือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาชนร่มธรรมชี้ทุกพรรคต้องคิดให้ดีเรื่องใดจำเป็นเร่งด่วนเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวันที่28กันยายน67นายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชนปชน.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน7แพ็กเกจซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจขององค์กรอิสระการปฏิรูปกองทัพและกลไกการตรวจสอบโดยประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนมานานแล้วว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาแต่ความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำเสนอว่าควรจะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้างนั้นเราจะต้องมีการประชุมและมีมติออกมาว่าควรแก้ไขเรื่องใดบ้างทั้งนี้ไม่จำเป็นที่เราต้องยึดโยงว่าต้องเสนอในประเด็นเดียวกับพรรคอื่นหรือไม่อย่างไรส่วนสิ่งที่พรรคประชาชนนำเสนอออกมานั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องนำมาพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายประเด็นว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเรื่องไหนที่สุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดปัญหาเราต้องมาวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักให้ดีเช่นเดียวกับทุกพรรคการเมืองก็ต้องชั่งน้ำหนักประเด็นต่างๆและไตร่ตรองให้ดีที่สุดว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้และเรื่องไหนที่เรายังคิดว่ายังไม่ได้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเมื่อถามว่าถ้าดูจากสถานการณ์การเมืองในขณะนี้คิดว่ากระบวนการในสภากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราจะยังสามารถเดินต่อไปได้หรือไม่นายร่มธรรมกล่าวว่าเดินต่อไปในสภาได้อย่างแน่นอนเพราะแต่ละพรรคการเมืองก็มีเจตจำนงที่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขแบบรายมาตราหรือยกร่างใหม่ทั้งฉบับส่วนจะแก้ไขในประเด็นใดบ้างนั้นแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปส่วนตัวผมเห็นว่าถ้าเรื่องไหนที่พรรคต่างๆพอจะมีความเห็นตรงกันได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและต้องรีบนำมาดำเนินการแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ยังไม่มีการหารือหรือประชุมในประเด็นที่มีการหยิบยกเกิดขึ้นในขณะนี้นายร่มธรรมกล่าว